โดยจุดที่ลงไปตรวจสอบเพิ่มเติมคือพื้นที่หมู่ที่7ตำบลกูดีอำเภอเมืองซึ่งคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้านอกจากนี้ยังได้นำวัตถุระเบิดไปผูกติดกับเสาไฟฟ้าอีก1ต้นซึ่งอยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ20เมตรเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นเส้นทางพร้อมเข้าทําการเก็บกู้วัตถุระเบิดโดยใช้วิธียิงทําลายไว้ได้จากอย่างปลอดภัยครับ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดทหารตำรวจยังได้แบ่งกำลังเข้าตรวจสอบในจุดอื่นๆเพื่อเก็บวัตถุพยานหลักฐานตรวจสอบอีกด้วยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหน่วยข่าวความมั่นคงในพื้นที่ระบุว่าเป็นการลงมือก่อเหตุของกลุ่มแนวร่วมก่อเหตุความไม่สงบรุ่นใหม่ครับที่เข้ามาทดแทนกลุ่มคนรุ่นเก่าที่ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มตัววิสามันและบางคนก็สูงอายุหลบหนีออกไปนอกประเทศ จึงทำให้กลุ่มขบวนการก่อเหตุความไม่สงบได้มีการจัดตั้งแนวร่วมใหม่เข้ามาทดแทนครับ